ในโลกใบนี้นะครับมีนักเตะ13คนที่ย้ายทีมด้วยค่าตัวแพงกว่า100ล้านยูโรพวกเขามีใครบ้างและประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวมากกว่ากันผมรวมมาให้แล้วนะครับคนแรกครับนักเตะราคาแพงที่สุดในโลกณเวลานี้ก็คือเนมาร์ครับเขาย้ายจากบาร์เซโลนามาไปเอเชด้วยค่าตัว222ล้านยูโรครับถามว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าเขาก็ได้แชมป์ลีกกับปารีส5สมัยนะครับแต่ดูแล้วไม่ค่อยจะคุ้มนักเพราะว่ายิงไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่เคยเป็นดาวซันโวของลีกครับแถมก่อปัญหาภายในทีมบ่อยมากจนสโมสรต้องแก้ไขกันวุ่นวายไปหมดครับคนที่2คือคิลิยันเอ็มบัปเป้ครับย้ายจากโมนาโกมา PSG ด้วยราคา180ล้านยูโรครับโดยเอ็มบัปเป้เนี่ยย้ายมาปีเดียวกันกับเนมาร์และได้แชมป์5สมัยเท่ากันแต่เคสของเอ็มบัปเป้ต้องยอมรับว่าคุ้มกว่าเยอะนะครับเพราะว่าข้อแรกเนี่ยเอ็มบัปเป้เป็นดาวซันโวของลีกเอิงถึง5ซีซั่นติดต่อกันยิงประตูกระจุยกระจายมากครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิด PSG เนี่ยปล่อยขายเอ็มบัปเป้ตอนนี้ก็จะไม่ขาดทุนกับราคา180ล้านที่จ่ายให้โมนาโกนะครับดังนั้นถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยกับเนมาร์ต้องยอมรับว่าเอ็มบัปเป้คุ้มกว่าครับคนที่3คือฟิลิเป้คูตินโญ่ครับย้ายจากลิเวอร์พูลไปบาร์ซ่าด้วยราคา135ล้านยูโรคนนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับขาดทุนเละเทะครับเพราะว่า4ปีเนี่ยเขายิงให้บาร์ซ่าได้แค่26ประตูเท่านั้นบาร์ซ่าเนี่ยพยายามจะเคลียร์คูตินโญ่ออกไปเพราะว่าค่าเหนื่อยแพงมากครับแต่ว่าไม่มีสโมสรไหนเอาสุดท้ายต้องหันราคาแหลกเลยนะครับให้กับแอสตันวิลล่าด้วยราคาแค่20ล้านยูโรเท่านั้นครับคนที่4คืออุสมานเดมเบเล่ครับย้ายจากดอร์ทมุนด์ไปบาร์ซ่าในราคา135ล้านยูโรครับถามว่าเดมเบเล่คุ้มหรือเปล่าก็ประสบความสำเร็จประมาณนึงนะครับได้แชมป์ลาลิก้า3ครั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยเจอการบาดเจ็บบ่อยเกินไปจนเล่นได้ไม่เต็มร้อยบางซีซั่นเล่นได้แค่5นัดเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดให้ฟันธงเนี่ยก็ต้องตอบว่าราคาแพงเกินไปนิดนึงครับคนที่5คือชูออลเฟลิกซ์ครับย้ายจากเบนฟิก้าไปแอตเลติโกมาดริดด้วยราคา 127.2 ล้านยูโรครับเฟลิกซ์ก็ถือเป็นนักเตะที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยแอตเลติโกมาดริดเนี่ยได้แชมป์ลีก1ครั้งแต่ในภาพรวมก็ยังไม่เปรี้ยงขนาดนั้นนะครับแถมมีความขัดแย้งกับดิเอโกซิมิโอเน่อีกด้วยจึงโดนปล่อยให้กับเชลซียืมซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยโอกาสขายได้เท่าทุนจากที่ซื้อมาไม่มีทางเกิดขึ้นครับคนที่6คือเอนโซ่เฟอร์นันเดสครับย้ายจากเบนฟิก้ามาเชลซีด้วยราคา121ล้านยูโรคนนี้เรายังตัดสินไม่ได้เพราะว่าเพิ่งย้ายมาแค่5เดือนเท่านั้นคนที่7คืออองตวนคริสมันครับย้ายจากแอตเลติโกมาดริดไปบาร์ซ่าด้วยราคา120ล้านยูโรครับนี่เป็นดีลที่ล้มเหลวนะครับเพราะว่าคริสมันเนี่ยไม่แฮปปี้ที่บาร์ซ่าเขาอยู่กับทีมแค่2ปีครับก่อนที่บาร์ซ่าจะขายกลับไปให้แอตเลติโกมาดริดด้วยราคาแค่40ล้านยูโรเท่านั้นดีลนี้บาร์ซ่าขาดทุนยับครับคนที่8คือแจ็คกริลิชครับย้ายจากวิลล่าครับไปแมนซิตี้ด้วยราคา 117.5 ล้านยูโรกริลิชนั้นตอนแรกๆก็เหมือนจะเป็นดีลที่ไม่คุ้มครับแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยเขาเปล่งประกายอย่างมากครับแยกตำแหน่งตัวจริงจากริยัดมาเรสและฟิลโฟเดนได้สำเร็จกริลิชถือว่าเป็นคีย์แมนนะครับช่วยให้แมนซิตี้คว้า3แชมป์ในซีซั่นนี้ดีลนี้ถือว่าคุ้มครับคนที่9คือคริสเตียโนโรนัลโดครับย้ายจากเรอัลมาดริดไปยูเวนตุสด้วยราคา117ล้านยูโรถามว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ากลางๆนะครับได้แชมป์ซีเรียอา2สมัยและดาวซันโวอีก1ครั้งแต่ถ้าเกิดหักลบกับราคาเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอิตาลีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่เปรี้ยงเท่าไหร่นะครับสุดท้ายเนี่ยยูเว่ก็ขายต่อให้กับแมนยูไนเต็ดด้วยราคาประมาณ15ล้านยูโรครับก็ถือว่าขาดทุนอยู่บ้างเหมือนกันคนที่10ครับคือเอเดนอาซาร์ครับย้ายจากเชลซีไปเรอัลมาดริดด้วยราคา115ล้านยูโรครับเคสนี้ไม่มีข้อสงสัยครับขาดทุนเละอาซาร์เนี่ยบาดเจ็บไป10ครั้งแทบลงเล่นไม่ได้หายเจ็บมาก็น้ำหนักเกินครับไม่อยู่ในเชฟที่ดีสุดท้ายสโมสรต้องยอมฉีกสัญญาให้มันจบๆไปครับคนที่11คือโรเมลูลูกากูจากอินเตอร์ครับขายให้เชลซีในราคา113ล้านยูโรนี่ก็เป็นดีลที่ขาดทุนยับเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกากูอยู่กับเชลซีปีเดียวก็โดนปล่อยคืนให้กับอินเตอร์แบบยืมตัวซึ่งอินเตอร์เนี่ยจ่ายค่ายืมตัวแค่8ล้านยูโรเท่านั้นครับซึ่งหลังจบซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยลูกากูก็จะกลับไปเชลซีอยู่ที่โปเชติโน่ครับว่าจะเก็บไว้ใช้งานหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยขายในราคาประมาณ40ล้านยูโรนะครับคนที่12คือพอปอกบ้าครับย้ายจากยูเว่ไปแมนยูด้วยราคา105ล้านยูโรนี่ก็เป็นอีกดีลที่ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าปอกบ้าเนี่ยเจ็บบ่อยไม่ทำให้แมนยูแกร่งขึ้นแล้วก็มีปัญหาดราม่าบ่อยด้วยครับสุดท้ายพอหมดสัญญาเขาก็ย้ายกลับไปยูเว่แบบฟรีๆและคนที่13คนสุดท้ายคือแกเร็ตเบลครับย้ายจากสเปอร์ไปเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว101ล้านยูโรครับเคสของเบลต้องยอมรับว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยให้ทีมมาดริดเนี่ยคว้าแชมป์ยุโรปถึง4สมัยถ้าเกิดไม่มีเบลครับนัดชิงที่เจอลิเวอร์พูลในปี2018เนี่ยเรอัลมาดริดอาจจะไม่ชนะนะครับดังนั้นแม้จะมีราคาแพงแต่เบลก็ตอบแทนสโมสรได้เยอะมากเหมือนกันนะครับสรุปแล้วครับจาก13คนที่เรากล่าวมาเนี่ยนักเตะราคาเกิน100ล้านยูโรต้องยอมรับว่าไม่คุ้มมากกว่าคุ้มครับและต้องมารอดูกันครับว่านักเตะคนที่14ที่จะมีราคาเกิน100ล้านนั่นคือจูดเบลลิงแฮมที่ย้ายจากดอร์ทมุนด์ไปเรอัลมาดริดในซีซั่นนี้ครับจะเป็นการซื้อขายที่คุ้มค่าหรือไม่อีกไม่กี่อึดใจเราจะได้รู้ครับ